ค่ะสวัสดีค่ะนี่ชื่อว่าสิไลเบิ้งวัดพระธาตุมหาเจดีย์ชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเคยมาเที่ยวนานแล้วแต่หลายปีแล้วนี่ก็ว่าสิไปกราบไหว้จักหน่อยเนาะสิไปทำบุญจักหน่อยเนาะมาเด้อค่ะพี่ๆน้องๆมาทำบุญน้ำกันเนาะอันนี้คือทางกำลังสิเริ่มเข้าไปสู่วัดแล้วเนาะเริ่มขึ้นเขาแล้วจ้ะเริ่มเขาแล้วเราจะทำติดตามกันเนาะท่านะตอนนี้ก็มาหอดร้านจอดรถของพัดนะคะนี่คือฝั่งล่างนะคะร้านจอดรถบริเวณจอดรถเนาะแล้วเราจะขึ้นไปที่พระธาตุเจดีย์ชัยมงคลหรืออีกเป็นที่แบบว่ามันเป็นกำแพงคล้ายๆเมืองจีนแล้วเนาะแล้วติดตามกันค่ะจะเข้าสู่ประตูแล้วนะคะคือประตูวัดเจดีย์ชัยมงคลนะคะนี่ไงกำแพงเป็นกำแพงเมืองจีนที่เขาเรียกว่ากำแพงเมืองจีนนะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นกำแพงนะคะนี่คือทางขึ้นกระแพงเมืองจีนนะคะเดี๋ยวบนจะพาขึ้นนะคะสวยงามมากเลยอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านนั่นคือขาลงนะข้างล่างจะเป็นอย่างนี้นะคะข้างล่างก็จะประมาณนี้เนาะแต่อาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดดมันส่องนะคะค่ะณตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วนะคะมาถึงจุดพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคลนะคะอันนี้คือรอบนอกนะคะแล้วเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะเดี๋ยวคุณพาไปนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะเขาขี่รถบริการมาค่ะนี่ไงรถบริการที่จอดรอค่ะทำบุญนี่เขาไม่เลือกเวลาไหนนะคะเขามาได้ตลอดเวลานะคะการทำบุญนะคะยังมีเวลานี้ยังมีคนมานะคะการทำบุญเนี่ยเขาจะไม่เลือกเวลาเนาะเขาจะเลือกว่ามีโอกาสมาเขาจะทำกันเลยมีโอกาสทำคือเขาทำกันเลยอันนี้เริ่มเข้าแล้วนะคะสมาร์ทรื่นมากเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะใครที่ยังไม่มามานะคะนี่เริ่มเข้าในพระธาตุเจดีย์แล้วนะคะนี่เรามา
ันนี้คือชั้นแรกนะคะและตอนนี้เราจะขึ้นเปลี่ยนขึ้นชั้นที่สองแล้วนะคะมาสู่ชั้นที่สองนะคะทางขึ้นไปทางนี้เนาะอันนี้จะเป็นชั้นที่สามนะคะทางขึ้นชั้นที่สามเดี๋ยวอุ่นพาไปนะคะนี่ก็ได้มาถึงชั้นที่สามแล้วเนาะนี่คือรอบนอกเนาะรอบนอกชั้นที่สามนะคะอันนี้คือชั้นที่สามเนาะจะกลับสักการะบูชาท่านอีกครั้งนะคะแล้วต่อมาเราจะไปชั้นที่4กันนะคะกรุณาอย่าเสียงดังนะคะอันนี้คือชั้นที่4นะคะชั้นที่4เนี่ยจะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะจะมี4ชั้นนะคะมี4ชั้นค่ะชั้นนี้ให้เข้ามั้ยฮะอ๋อชั้นที่4คือไม่มีอะไรนะคะข้างในชั้นที่4ปิดแมตต์ก็หน่อยเนาะเย็นสบายมากเลยอ่ะเย็นสบายค่ะดูข้างล่างกันนะคะอันนี้คือชั้นที่4นะคะเพื่อนๆชั้นที่4คือชั้นสุดท้ายนะคะชั้นสูงสุดคือชั้นที่4นะคะ